นะครับก็สืบเนื่องจากที่เรามีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในสัดส่วนที่ในอัตราที่สูงอยู่นะครับแนวโน้มนั้นอาจจะต้องมีการขยายแต่อย่างไรก็ตามนะครับคงจะต้องฟังเหตุผลของคณะกรรมการทุกท่านก่อนที่จะมีมติเป็นของมติคณะกรรมการโรคติดต่อร่วมกันอีกครั้งนะครับซึ่งจากตัวเลขในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นตัวเลขที่เราจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการควบคุมกิจกรรมการที่เคยผ่อนคลายลงไปนั้นก็อาจจะต้องมีการเข้มงวดต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี